วิธีทำรวมเห็ดกรอบเริ่มจากใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในอ่างผสมเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะนำเห็ดลงชุบกับส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้จนทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเห็ดสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้สนิทน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำผัดไทยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดใช้โป๊หวานสับละเอียดกุ้งแห้งและเต้าหู้เหลืองหั่นเต่าเล็กผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและพริกป่นผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายใส่ถั่วงอกเด็ดรากและใบกุ่ยช่ายหั่นท่อนผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักผัดไทยใส่ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องเคียงและเห็ดกรอบที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ